ดูแลทุกขั้นตอนจริงๆพี่สุดยอดปะสุดยอดคือคันนี้พอติดไอ้นี่มาคิ้วกันสาดลูกค้าบอกว่ามันดีไหมคุณนนท์เขาพูดตรงๆกันนะมันก็ดีอ่ะแต่เวลาวิ่งเร็วๆแล้วมันดังมันวีดด้วยแล้วมันก็ฟุกฟุกฟุกอย่างเงี้ยเวลาวิ่งเร็วๆกินลมใช่มันกินลมแต่พอแกะมามันก็มีรอยหน่อยนิดนึงเป็นรอยกาวแต่เช็ดออกแต่ถ้าอยู่ประมาณสักสองเดือนได้ไหมแล้วอู๋สีเรียบร้อยอู๋สีแน่นอนคือดูแลดีทุกคันแหละอันนี้จริงๆอ่ะเป็น FC สระแก้วเป็นคันแรกเลยที่อยู่โซนโน้นปกติสระแก้วก็มีแต่เป็นรุ่นอื่นแต่ถ้าเป็น Everest เนี่ยคันนี้คันแรกนะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยน่ารักด้วยเป็นผู้ใหญ่แยมผู้ใหญ่บ้านเหรอผู้ใหญ่บ้านอ๋อคันนี้ก็เป็นแล็บคิ้วดำด้วยครับโลโก้เนี่ยเป็นสีชาแล้วก็คิ้วดำตรงนี้แล้วก็คางดำขอไฟตัดหมอกเองตรงนี้ก็ทำตอนแรกมันเป็นคิ้วสแตนเลสหมดเลยกระจกนะครับไดบันไดนะครับงานเนียนๆขอบกระจกนี่ยาวเลยเป็นดำหน้าแล้วก็แหลกบางท่าแหลกบางท่าลงดำนะฟิล์มชาดำรอยเสียเจนิซีเพิ่มเข้าไปลูกค้าท่านนี้บอกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนขับรถกันโหดมากคุณบงคุณบาทปีนกันประจำก็เลยยังไม่อยากโหลดอยากได้ล้อยางที่มันดูเต็มก็เลือกไปครับเป็น VF 04สีดำเงาไม่ใส่สีอื่นไปแล้วไม่ใส่แล้วขายอยู่สีเดียวปลาหลอกลายเดียวสวยไงดูคุ้มโทนจริงๆมันก็มีดำหน้าดำเงาไทเทเนียมเอากันใส่ยางนะครับคันนี้ใส่เป็น275520ไม่ต้องยกต้องโหลดนะครับช่วงล่างเดิมนะครับน็อตแท้น็อตเรย์แท้นะครับมีบล็อกกันขโมยให้ครบเซตนะคือเพราะที่บ้านนะครับรถโหดใช่ไหมถ้าอนาคตเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบฟิลลิ่งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอากลับมาโหลดเพราะคันนี้ไม่มีอะไรมากครับล้อยางก็แลบดำแล้วก็ใส่ถ้อยเสียล้อก็42ยางก็ตอนนี้ราคามันขึ้นเป็น 9,900 เนาะแคปคิวดำก็ 6,900 บาทราคาเดิมถ้อยเสียก็ 9,500 บาทน็อตแท้ 4,500 นะครับก็เป็น FC สระแก้วอีกคนครับถ้ารับเข้าฟาร์มอีกหนึ่งนะ FC สงขลาเคยครับสำหรับรถทรงนี้สแตนดาร์ดยาง275ไม่ยกไม่โหลดฝากเอาไว้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช้กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ